มื่อนี้วันหยุดมีลูกชายสองชายชายแซมกับชายภูมิมาซอยแม่ตัดหญ้าบ่แม่นหญ้าดอกมื้อนี้ตัดเขาออกจากหญ้าตัดหญ้าออกจากเขาพุ่นบ่ได้มาเบิ่งแค่เคลียร์แปลงเขาเจ้าหญ้าหลายก็เขาก็เลยว่าสิตั้งใจว่าสิมาตัดหญ้าแพงกุหลาบเด้ปลูกหญ้าแพงกุหลาบไว้2ไห้พุ่นน่ะงามบ่คักตั้งใจว่าสิมาตัดหญ้าแพงกุหลาบแต่ว่ามาพ่อว่าเขาเจ้าหญ้าท่วมเขาก็เลยสิตัดสินใจตัดทิ่มตัดไปให้งัวกับกล้วยได้เกี่ยวก็เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวก็บ่เป็นหยังเพราะว่าตอนนี้หญ้าท่วมหมดแล้วก็เลยต้องตัดออกใครอยู่นี่วันเสาร์วันอาทิตย์มีลูกชายสองชายกับน้องเคยมาซอยอยู่หญ้าแพงกุหลาบก็กำลังงามพุ่นมื้อนี้ตัดหญ้าแล้วบ่ายๆก็สิไปส่งลูกชายกลับวิไลให้เพิ่นตัดซอยเพราะว่าแม่เฒ่าแล้วพุ่นว่ามาผมสิตัดพุ่นนะสายแซมเป็นผู้มัดให้พ่อเป็นผู้แบกใช้ยดอกมันหลายคนถ้าว่าสิตัดเหมือนเนี่ยซ้ำให้เนี่ยเขาเจ้าเนี่ยตัดไปเราจังแบกให้คุ้ยถ้าว่าหญ้านี่หญ้าปลูกไว้หญ้าแพงกุหลาบกำลังงามสิตัดตัวสองแล้วเนี่ย